จริงไหมครับช่างออสคนที่รับมีดไม่คมเนี่ยเป็นคนกลัวเมียครับไม่จริงไม่จริงผมขอค้านยังไงครับยังไงครับยังไงครับช่างออสคนที่รับไม่คมเหรอเพราะคนขี้เกียจรับไม่ถึงคมมันก็ไม่คมแล้วเมียเลยด่าใช่ไหมครับเมียเลยด่าเลยก็กลัวเมียใช่ไหมครับใช่เอาแล้วคนที่รับคมล่ะครับคนที่รับคมคือคนไม่กลัวเมียเพราะว่าครับเพราะว่าเพราะว่าพื้นฐานเป็นคนขยันประมาณนั้นพยายามให้ถึงคมครับครับเป็นอย่างนั้นได้อีกนะครับใช่แสดงว่าที่เราเรียนมานี่ผิดกันหมดเลยนะฮะคนละเรื่องโอเคครับสรุปอยู่ที่ขี้การกับไม่ขี้การนี่โอเคครับช่างออสครับขอบคุณมากครับนี่คือช่างออสมือหนึ่ง